ช่วงอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาในสัปดาห์นี้นะครับเราอยู่กันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามาตามหาคนรุ่นใหม่ที่มีฝีมือในการประกอบอาหารได้อร่อยหอมมันจากกะทิอัมพวากันนะครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้เราไปดูกันนะครับว่าใครจะเข้าตาอาจารย์ยิ่งศักดิ์บ้างกะทิอัมพวารู้จักครับผมรู้จักค่ะรู้จักครับข้าวต้มมัดค่ะแกงบวชฝักทองครับวอฟเฟิลฝอยทองกะทิสดครับเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้เรามาอยู่กับคนรุ่นใหม่ที่จะมาแสดงฝีมือในการทำอาหารจากอัมพวากะทิแท้ 100% กันแล้วนะครับชื่ออะไรครับอ๋อชื่อโก้ครับธนกิจกิตตาคณีครับผมอาจารย์ถามนิดนึงสิถ้าสมมุติว่าเราพูดถึงกะทิโก้จะคิดถึงเมนูอะไรลูกวอฟเฟิลฝอยทองกะทิสดครับผมปกติวอฟเฟิลไม่ใส่กะทินะเพราะว่าผมลองเอาอัมพวากะทิอบควันเทียนนะครับใส่ลงไปทำให้แป้งที่ได้นั้นหอมน่าทานนะครับหอมกลิ่นควันเทียนอ่อนๆและยังได้ความมันจากกะทินะครับอร่อยมากๆเลยครับผมใช่แล้วอัมพวากะทิอบควันเทียนหอมกลิ่นอบควันเทียนเหมือนอบควันเทียนแท้ๆนะคุณผู้ชมไม่มีกลิ่นฉุนเหมือนที่คุณเคยใช้มาเลยนะและที่สำคัญมีแบบกล่องคริสต์มาสมาให้เลือกใช้เพื่อตอบรับกระแสรักโลกทั้งขวดและกล่องรสชาติเหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยนะครับพร้อมหรือยังอาจารย์อยากชิมพร้อมแล้วครับโอเคขั้นตอนแรกนะครับน้ำแป้งอเนกประสงค์เทลงไปนะครับตามด้วยผงฟูครับผงฟูตามด้วยเบกกิ้งโซดาเบกกิ้งโซดาเกลือเสริมไอโอดีนครับค่ะแล้วก็น้ำตาลนะครับน้ำตาลทรายจากนั้นใช้ตะกร้อครับคนให้เข้ากันนะครับให้ส่วนผสมของของแห้งทั้งหมดเข้ากันก่อนเอาละพอส่วนผสมเข้ากันเมื่อเข้ากันแล้วนะครับให้ใส่ไข่นะครับใส่ไข่สดๆนะคุณผู้ชมตามด้วยกลิ่นวานิลานะครับรบกวนอาจารย์ช่วยใส่อธิอัมพวาให้หน่อยนะครับอัมพวากะทิอบควันเทียนขาวข้นหอมมันหอมกลิ่นเทียนอบอ่อนๆแบบเป็นธรรมชาติแล้วก็ตามด้วยเนยละลายอ๋อคุณผู้ชมใส่เนยละลายด้วยจากนั้นคนให้เข้ากันต้องคนจนกระทั่งเนื้อเนียนเลยใช่ครับอุ้ยกลิ่นอัมพวากะทิอบควันเทียนลอยขึ้นมาเลยคุณผู้ชมพอเราคนผสมเสร็จใช้ได้เลยหรือเปล่าต้องพักแป้งไว้20นาทีครับผมเสร็จแล้วเราก็อุ่นเตาครับผมแล้วอันนี้ก็เตรียมตัวที่จะหยอดใช่ครับเตาเริ่มร้อนแล้วล่ะทำยังไงเตรียมเตาต้องทาน้ำมันครับอ๋อทาน้ำมันที่เตาวอฟเฟิลก่อนนะคุณผู้ชมทาแค่พอผิวๆเนาะใส่กี่ช้อนอ่ะ2ช้อนครับ2ช้อนนะจากนั้นครับก็ใส่ลูกเกดนะฮะใส่ลูกเกดเสร็จแล้วก็ตามด้วยฝอยทองตามด้วยฝอยทองเอาล่ะเสร็จแล้วรีบปิดเนาะปิดเลยไหมปิดเลยครับปิดเลยครับโอเคปิดรอจนกระทั่งสุกสุกแล้วครับน่าจะสุกแล้วเนาะแวบอุ้ยเราชอบพอดีเลยแบบนิ่มเราไม่ชอบแบบกรอบตายน่าทานอ่ะมันนิ่มมากอย่างนี้เลยนะอุ้ยลูกเกดก็กำลังนิ่มๆเบาเดี๋ยวก็ต้องแต่งหน้าด้วยฝอยทองแต่งเลยตายฝอยทองอีกเสร็จแค่นี้พร้อมกินได้แล้วหรอกินได้แล้วครับไม่น่าเชื่อเลยนะกะทิเนี่ยก็สามารถใส่ทำวอฟเฟิลได้แล้วดูสิทำให้เกิดความนุ่มนุ่มและมีกลิ่นหอมมากเลยคุณผู้ชมโอ้โหนุ่มขอชิมตรงที่มีฝอยทองคุณผู้ชมวอฟเฟิลมีความนุ่มละมุนมีกลิ่นหอมที่เข้ากันดีและมีความอร่อยมากทีเดียวอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิครับใหม่อัมพวากะทิอบควันเทียนขาวข้นหอมมันหอมกลิ่นเทียนอบอ่อนๆแบบเป็นธรรมชาติใหม่กะทิอัมพวาแบบกล่องมีให้เลือกใช้ทั้งกะทิแท้ 100% และกะทิอบควันเทียนสำหรับคนรักโลกใช้สะดวกคุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องสัปดาห์หน้าอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาจะเป็นเมนูจากน้องๆคนไหนคุณผู้ชมห้ามพลาดนะครับอย่าลืมนะครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้